สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูหุ้น SC หรือว่าบริษัท SC Estate Corporation จำกัดมหาชนกับราคาณปัจจุบันเป็นยังไงกันบ้างน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับหุ้น SC นะครับหรือว่าบริษัท SC Estate Corporation จำกัดมหาชนเพื่อนๆหลายคนอาจจะเห็นว่าหุ้นตัวนี้ราคาในช่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ช่วงประมาณสักต้นปี64มาจนถึงช่วงประมาณปลายปี64หรือว่าในปัจจุบันเนี่ยราคาของหุ้นตัวนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับซึ่งหุ้น SC ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็คือเป็นการ develop อสังหาริมทรัพย์ขึ้นมาแล้วก็ขายออกไปนะครับแต่อย่างไรก็ดีสำหรับหุ้น SC ก็จะอิงการเมืองอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูในส่วนของรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับเราก็น่าจะพอเข้าใจดีนะด้วยความที่หุ้น SC เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับดังนั้นเราก็จะพบว่าหุ้นตัวนี้ก็จะให้ปันผลค่อนข้างน่าสนใจอยู่พอสมควรเพราะถ้าเราไปดูในส่วนของอัตราการจ่ายปันผลของหุ้น SC นะครับเราจะพบว่าอัตราการจ่ายปันผลของหุ้น SC เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 5-7% โดยประมาณซึ่งถือว่าเป็นการให้ปันผลที่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามคอนเซปต์ของหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นั่นแหละที่เขาก็จะมีการจ่ายปันผลออกมาค่อนข้างเยอะแบบนี้นะครับและเมื่อเราดูราคาของหุ้น SC นะครับก็ดูไม่ได้สูงมากไม่ได้สูงในที่นี้หมายถึงว่าราคานะครับราคาต่อหุ้นนะครับซึ่งในปัจจุบันราคาของเขาอยู่ที่ประมาณ3.56 บาทซึ่งคือเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนเยอะในการซื้อหุ้นตัวนี้นะครับสมมติเราซื้อ100 หน่วยเนี่ยก็จะใช้เงินประมาณ360 บาทอะไรแบบนี้เราก็จะสามารถซื้อหุ้นตัวนี้ได้แล้วนะครับใน1 ล็อตนะครับก็คือ100 หุ้นอะไรแบบนี้แต่ในส่วนของความถูกความแพงในเรื่องของมูลค่ากับผลประกอบการอะไรพวกนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าถูกหรือแพงราคาณตอนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะสำหรับหุ้น SC นะครับสำหรับหุ้น SC ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่ของเขาก็จะมาจากในส่วนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประมาณ 95% นะครับรองลงมาก็จะเป็นธุรกิจให้เช่าและให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 4% ส่วนที่เหลือก็จะเป็นรายได้อื่นๆของตัวบริษัทซึ่งถ้าเราย่อยลงไปดูในส่วนของสัดส่วนรายได้ตรงธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อขายนะครับเราก็จะพบว่าเขาจะมีการพัฒนาสังหาริมทรัพย์อยู่2โครงการนะครับโครงการแรกก็คือเป็นโครงการในแนวราบโครงการที่2นะครับก็จะเป็นโครงการในแนวสูงซึ่งถ้าเราดูสัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยโครงการในแนวราบนะครับจะทำรายได้ให้ตัวบริษัทมากกว่าโครงการในแนวสูงนะครับถ้าเรามาแบ่งจากสัดส่วนของธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อขายที่ 95% นะครับเราก็จะได้โครงการแนวราบเนี่ยอยู่ที่ 74% กว่าๆนะครับแล้วก็โครงการในแนวสูงเนี่ยจะอยู่ที่ 20% กว่าๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับรายได้ส่วนใหญ่ของตัวบริษัทก็จะมาจากในส่วนของธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในส่วนของโครงการที่เป็นแนวราบนะครับซึ่งโครงการที่เป็นแนวราบก็จะเป็นพวกบ้านเดี่ยวบ้านจัดสรรหรือทาวน์เฮาส์อะไรพวกนี้นะครับที่เป็นแนวราบอะไรพวกนี้เนาะก็จะเป็นรายได้ที่ทำรายได้เยอะที่สุดของหุ้น SC นะครับเมื่อเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในราย9 เดือนปี64ของหุ้น SC นะครับเราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 13,463.84 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ 1,481.45 ล้านบาทกำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่35 สตางค์ต่อหุ้นกำไรสุทธิในราย9เดือนปี64ก็เพิ่มขึ้นมา 2.84% เมื่อเทียบกับในช่วงในการของปี63ที่ผ่านมาโดยที่ยอดขายในราย9เดือนปี64ก็ลดลงเล็กน้อยนะครับซึ่งมันก็มีผลทำให้รายได้รวมที่เกิดขึ้นก็ลดลงประมาณ 1.26% นะครับแล้วก็ส่งผลใ
ค่าใช้จ่ายก็ลดลงนะครับ 1.57% ต่อมาถ้าเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินเราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 47,411.72 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมอยู่ที่ 27,964.85 ล้านบาทโดยที่หนี้สินส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกันอยู่นะสำหรับหนี้สินหมุนเวียนแล้วก็หนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่ 19,473.94 ล้านบาทเมื่อนำมาคิดเป็นค่า DE ก็จะได้ค่า DE อยู่ที่ 1.44 เท่านะครับก็ถือว่าตัวบริษัทก็แบกรับหนี้เอาไว้ไม่ได้สูงมากนะครับก็อยู่ระดับกลางๆนะซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเราจะพบว่าตัวบริษัทก็มีกำไรสะสมนะครับซึ่งกำไรสะสมอยู่ที่ 14,872.78 ล้านบาทก็ถือว่าตัวบริษัทก็มีกำไรสะสมค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะถือว่าเป็นอีกบริษัทนึงแหละที่ผมมองว่ามีความน่าสนใจนะครับถ้าเราตัดในเรื่องของการเมืองออกไปเนี่ยตัวนี้ก็น่าสนใจจริงๆแหละนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นฐานของตัวบริษัทอะไรพวกนี้นะครับในส่วนของผลประกอบการเราอาจจะต้องมาพิจารณาในแต่ละปีที่เกิดขึ้นเพราะมันจะมีเรื่องของปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามากระทบอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของฐานะทางการเงินของเขาเนี่ยถือว่าดีใช้ได้เลยนะสำหรับหุ้นตัวนี้แล้วก็อัตราการจ่ายปันผลด้วยนะครับซึ่งมันก็ตามหลักแหละเพราะว่าเขาเป็นหุ้นอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะถ้าเราไปดูหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หลายๆหุ้นเนี่ยเขาก็ให้ปันผลประมาณนี้น่าจะทุกตัวนะครับหรือบางทีอาจจะให้เยอะกว่านี้ด้วยอะไรแบบนี้สำหรับค่า PE ของหุ้น SC ก็อยู่ที่ประมาณ7เท่ากว่าค่า PBV อยู่ที่ 0.77 เท่าก็ถือว่าค่า PE กับค่า PBV ของหุ้น SC ก็อยู่ในระดับที่น่าสนใจนะครับเรียกว่าอยู่ในระดับที่ต่ำเลยก็ว่าได้นะถ้าเทียบกันกับหุ้นตัวอื่นนะครับแต่ถ้าเทียบกันในกลุ่มของเขาก็น่าจะใกล้เคียงกันเนาะเพราะว่าถ้าเราไปดูหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มันก็จะประมาณนี้แหละนะครับไม่เกิน10เท่าโดยที่ราคาของหุ้น SC ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่3.56 บาทต่อหุ้นเรามาดูกันในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น SC เราก็จะพบว่าแนวโน้มราคาในปัจจุบันของหุ้น SC ก็เป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นขาขึ้นที่สวยงามเลยนะเพราะว่าราคาลงมาสัมผัสตรงเส้น MA 200วันแล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นมานะครับก็แสดงให้เห็นถึงว่าแนวรับตรงบริเวณเส้น MA 200วันก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งอยู่พอสมควรนะครับประกอบกับแท่งราคาของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เป็นแท่งสีเขียวยาวเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยราคามันเป็นการไซด์เวย์เนาะอยู่ในกรอบเล็กๆของเขานะครับก่อนที่จะมีการเลือกขึ้นมาแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าจะไปต่ออะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าราคาณบริเวณนี้ก็น่าสนใจในการเข้าไปถือเก็งกำไรแต่ว่าในส่วนของการเข้าไปสะสมเพื่อลงทุนยาวๆเนี่ยถามว่าราคานะตอนนี้น่าสนใจไหมผมมองว่าอาจจะยังไม่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าตอนนี้คือราคามันก็ปรับตัวขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับคือถ้าใครอยากจะเข้ามาสะสมลงทุนยาวๆเนี่ยอาจจะรอให้ราคามีการย่อลงมากว่านี้ก่อนนะครับอาจจะรอให้ราคามันย่อลงมาก่อนแล้วเราค่อยหาจังหวะในการเข้าไปสะสมอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมมองราคาที่น่าสนใจน่าจะอยู่ตรงบริเวณประมาณสัก3บาทเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เข้าไปสะสมได้สำหรับใครที่สนใจในการลงทุนยาวอะไรแบบนี้นะส่วนราคาในช่วงนี้อาจจะเหมาะกับการเข้าไปเก็งกำไรซะมากกว่าอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะเพราะถ้าเราไปดูในส่วนของกราฟรายสัปดาห์เราจะพบว่าตรงเส้น RSI นะครับก็ขึ้นไปชนตรงโซน Overbought แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะปรับตัวลงมาแล้วนะครับซึ่งมันก็หมายความว่ามันมีโอกาสที่ราคาน่าจะมีการย่อลงมานะครับย่อลงมาพักฐานอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเราเอาราคาที่เราไม่เสียเปรียบมากนะครับก็คิดว่าแนวรับตรงบริเวณประมาณสัก3บาทก็น่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจแต่ถ้าถามว่าราคาตรงบริเวณปัจจุบันเนี่ยถือได้ไหมมันก็ถือได้นะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันมีโอกาสที่จะย่อลงไปแล้วเราอาจจะต้องอยู่กับหุ้นตัวนี้แบบอาจจะเป็นสีแดงๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับสักพักอยู่เหมือนกันนะ
อ่ะก็ลองไปตัดสินใจเพิ่มเติมแล้วกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับการลงทุนทุกการลงทุนมันก็จะมีความเสี่ยงแหละนะครับถึงแม้ว่าเราจะมองว่าเฮ้ยแนวโน้มของหุ้นตัวนี้มันมีแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นก็ตามอะไรแบบนี้หรือว่าเราจะมองว่าให้หุ้นตัวนี้มีผลประกอบการที่ดีมีงบแสดงฐานะทางการเงินที่ดีอะไรแบบนี้นะครับมันก็ไม่ใช่ว่าหุ้นตัวนี้จะมีราคาที่ดีในเวลาที่เราเข้าไปซื้ออะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปพิจารณาในส่วนต่างๆให้ดีก่อนนะครับเราค่อยตัดสินใจเข้าไปลงทุนนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ